Let there be light ในมื้อที่6ที่พระเจ้าได้สร้างโลกพระเจ้าได้ว่าว่าบัดนี้เฮาจะสร้างมนุษย์ให้ค่ายคือเฮาและพระเจ้าก็เลยปั้นมนุษย์จากฝุ่นขี้ดินและเป่าลมหายใจแห่งชีวิตเข้าสู่มู่ดังของมนุษย์นั้นและเขาจึงกลายเป็นผู้มีชีวิตและวิญญาณพระเจ้าได้เอื้อนชายคนนี้ว่าอาดามอาดามยังอยู่ผู้เดียวและบ่ได้มีคู่ที่เหมาะสมดังนั้นพระเจ้าจึงให้อาดามนอนหลับอย่างบ่ฮู้สึกตัวแล้วเอากระดูกข้างออกจากอาดามพระเจ้าได้สร้างผู้หญิงจากกระดูกนั้นแล้วพานางมาหาอาดามอาดามได้เว้าว่าผู้นี้คือกระดูกจากกระดูกของเฮาและเนื้อจากเนื้อของเฮาต้องเอิ้นว่าผู้หญิงเพาะมาจากผู้ชายพระเจ้าได้เว้าว่าผู้ชายจะจากพ่อแม่ของตนไปผูกพันอยู่กับเมียและทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ปะเปื่อยอยู่และบ่ฮู้สึกอายกันอาดามได้ตั้งชื่อให้เมียเขาว่าเอวามีมื้อนึงที่ซาตานมาหาเอวาในสวนและปรากฏเป็นตัวงูตัวงูนั่นก็สลาดกว่าสัตว์ทุกชนิดที่พระเจ้าได้สร้างมามันถามเอวาว่าแม่นแท้บ่ที่พระเจ้าได้ห้ามกินมากไม้จากต้นใดต้นหนึ่งในสวนเอวาจึงตอบว่าเขากินมากไม้จากต้นไม้ทุกชนิดได้ยกเว้นต้นไม้ที่อยู่กลางสวนถ้าว่าเขากินเขาจะต้องตายงูว่ากับเอวาว่าเจ้าจะบ่ตายแน่นอนแต่ว่าพระเจ้าฮู้ว่าถ้าเจ้ากินตาของเจ้าจะแจ้งขึ้นในมื้อนั้นและเจ้าจะเป็นคือกับพระเจ้าด้วยฮู้ทั้งดีและชั่วเสียงพระเจ้ากำลังเข้ามาสวนอาดามและเอวาจึงลี้หลังฟุ้มไหมพระเจ้าได้เอิ้นอาดามว่าเจ้าอยู่ไสอาดามตอบว่าผู้ข้าได้ยินเสียงพระองค์มาและผู้ข้าย่านเพราะผู้ข้าปะเปื่อยกายอยู่ผู้ข้าจึงลี้หลังฟุ้มไหมพระเจ้าจึงถามว่าใครบอกว่าเจ้าปะเปื่อยอยู่เจ้าได้กินมากไหมที่เฮาได้ห้ามให้กินบ่อาดามตอบว่าผู้หญิงที่พระองค์เอาให้เฮาแม่นผู้ที่เอาหมากไม้ให้เฮากินพระเจ้าจึงถามผู้หญิงนั่นว่าเจ้าได้เฮ็ดหยังเอวาตอบพระเจ้าว่า
ตัวงูได้ล่อลวงผู้ข้าผู้ข้าจึงกิน And I ate Serpent Because you've done this you are more พระเจ้าจึงว่ากับตัวงูนั่นว่าพอเจ้าได้เห็นสิ่งนี้เจ้าจะถูกสาปแซงหลายกว่าสัตว์ตัวอื่นๆเจ้าจะต้องเดินไปด้วยท้องและกินคุณขี้ดินตลอดชีวิตเขาจะให้เจ้ากับผู้หญิงเป็นศัตรูกันทั้งเผ่าพันธุ์ของเจ้าและเผ่าพันธุ์ของผู้หญิงด้วยเจ้าจะตอดตีนของเผ่าพันธุ์ของผู้หญิงและเผ่าพันธุ์ของผู้หญิงจะเหยียบหัวเจ้าจนแตกสลายพระเจ้าได้ว่ากับผู้หญิงว่าเขาจะเพิ่มความทุกข์ในยามที่เจ้ามีลูกและเจ้าจะเกิดลูกด้วยความเจ็บปวดหลายถึงปานนั้นเจ้าจะยังอยากได้ผัวแต่ผัวจะต้องปกครองเจ้าแล้วพระเจ้าจึงว่ากับอาดัมว่าพอเจ้าได้ฟังเมียและกินหมากไม้ที่เขาได้ห้ามกินเจ้าจะต้องหากินจากดินที่ถูกสาปแซงด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดชีวิตดินนั่นจะเกิดน้ำและหญ้าและเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลอาบหน้าจนครัวเจ้าจะกลับคืนไปเป็นดินเพราะว่าเฮาได้สร้างเจ้ามาจากดินเจ้าจะต้องกลับคืนเป็นฝุ่นที่ดินคือกัน In the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground พระเจ้าได้เฮ็ดเสื้อให้อาดัมและเอวาจากหนังสัตว์และเอาให้เขาทั้งสองนุ่งFor dust you are, and to dust you shall return. พระเจ้าได้ขับไล่อาดามและเอวาออกจากสวนเอเดนและตั้งทูตสวรรค์ให้เฝ้าทางตะเวนออกของสวนและได้ตั้งดาบไฟเพื่อป้องกันทางที่ไปหาต้นไม้แห่งชีวิตไว้